ฮีราเลสลูกชายขาแดนของแพทณปภาเผยละครเรื่องแรกที่จะได้รับบทบาทเลสซิ่งจะมีละครแล้วค่ะแหมแฟนๆต้องถูกใจแน่ๆเลยเฮียเลสหรือน้องเลสซิ่งนะคะลูกชายขาแดนของคุณแม่แพทณปภานะคะนางเอกชื่อดังค่ะปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อนะคะมีแฟนๆเนี่ยตาม follow เยอะเลยค่ะล่าสุดนะคะเขาไปออกรายการ3แซ่บค่ะคุณแพทเนี่ยเผยว่ากำลังจะมีละครค่ะโดยเธอบอกว่าก็ไปขอพี่ก้องปิยะนะคะเขียนบทให้น้องหน่อยเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลงที่จะออนแอร์นะคะวันที่31มกราคมนี้ค่ะแล้วน้องก็จะเล่นนะคะน้องก็จะพาไปกองทุกวันค่ะน้องก็คิดว่าถ้าจับเรซซิ่งเนี่ยแต่งชุดขึ้นมาจะเป็นอย่างไรก็เลยไปบอกค่ะบอกพี่ชุนะคะที่เป็นผู้จัดนะคะว่าขอเอาลูกหนูเล่นหน่อยได้ไหมพี่ชุก็เลยไปเขียนบทเพิ่มให้ค่ะให้มีฉากของคุณเขาด้วยไม่เยอะมากนะคะออกช่วงหลังๆค่ะก็ติดตามดูได้นะคะในเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลงเรียกว่าเรื่องนี้น่าดูมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีพระเอกค่ะคุณมาริโอเมาเลอร์นะคะแล้วก็คุณคิมเบอร์รี่นะคะเล่นนะคะแถมเรื่องนี้นี่เนี่ยค่ะติดเทรนด์นะคะ Twitter ก่อนลงจอด้วยค่ะสำหรับเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลงก็จะเป็นยังไงต่อไปนะเราก็ไปตามดูแล้วกันเนาะเพราะน้องเรสนี่ท่าทางฉายแววอยู่แล้วค่ะก็แอดเองก็จะไปตามดูมาด้วยเหมือนกันนะก็เอาข่าวดีมาฝากแฟนๆค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ